ปลอดภัยคลิปนี้เรามาคุยถึงเรื่องการขับลงทางโค้งลงภูเขาที่โค้งหักสองชั้นมากก่อนอื่นแล้วก็เปลี่ยนจากเกียร์ดีเนี่ยเป็นเกียร์แมนนวลก่อนนะครับก็ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็เกียร์สองนะครับจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้รถมันไหลลงตามโค้งนะครับใช้เบรกร่วมบ้างนะครับแต่ก็ไม่ควรใช้เบรกบ่อยนะครับใช้เอนจินเบรกเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางโค้งที่เลยวังไสมาสู่อำเภอลมเก่านะครับโค้งหักศอกมาครับอันนี้ก็ปล่อยครับยึดช่องทางการจราจรกลางเป็นหลักนะครับนะครับอันนี้ไม่มาเกียร์สามนะครับแล้วก็ใช้เบรกร่วมบ้างอันนี้ก็หักศอกมาแล้วก็ค่อยเลี้ยงไปแล้วก็ไม่ต้องไปเข็นเครื่องนะครับขับไปปกติตอนนี้ก็หลังจากลงโค้งหักศอกแล้วมันก็มาขึ้นทางชันเป็นทางโค้งเช่นกันตอนนี้ก็ใช้เกียร์เดิมนะเพิ่มเป็นเกียร์สองเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเป็นเกียร์สองนะครับมันก็จะช่วยให้มันขึ้นทางโค้งตัวนี้จะไม่เป็นอันตรายมากสำหรับการขับโค้งขึ้นภูเขานะครับมันไม่ต้องใช้เบรกมาแต่การลงเนี่ยเพื่อลดการใช้เบรกเราต้องจำเป็นต้องเชนเกียร์ลงต่ำทีนี้มันก็จะต่อเนื่องด้วยโค้งขึ้นเขาอีกครับทีนี้ต้องระวังรถสวนอย่าตัดโค้งนะครับพยายามขับชิดเกาะกลางเส้นทึบกลางอาจจะอย่าไปตัดโค้งเพื่อรถสวนมานี้ก็ต่อด้วยทางโค้งนะครับแต่โค้งไม่มากแต่ก็ขึ้นเขานะครับเกียร์3มันก็เริ่มเสียงดังแล้วก็เพิ่มเป็นเกียร์4นะครับนี่คือเกียร์นะครับสามารถโยกได้ต้องเป็นเกียร์อัตโนมัติสามารถเป็นเกียร์ปรับสูงหมดเป็นนวลเป็นเกียร์ได้7จังหวะเป็น Toyota นะครับ Altis นะครับขี่ผ่านโค้งแรกแล้วนะครับมันจะเป็นโค้งเล็กๆอันนี้แล้วก็คงขี่เกียร์4ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันรู้สึกว่ามันตื้อๆมันไม่วิ่งแล้วก็เริ่มเป็นเกียร์5นะครับมีรถสวนมานะครับเนี่ยข้างหน้าก็เป็นทางโค้งแต่ทางโค้งขึ้นครับแล้วก็จากเกียร์5เป็นเกียร์4ก่อนมาใส่เล่นโค้งไหมครับโค้งนี่ก็เป็นโค้งอีกครับแต่โค้งไม่ชันมากก็ก่อนเข้าโค้งเราชะลอก่อนให้มันไหลเข้าโค้งไปอย่าเร่งนะครับเข้าโค้งพอเข้าโค้ง3ใน4ปุ๊บแล้วก็เร่งได้เลยนะฮะอันนี้เกียร์4จะพอเป็นเกียร์3โอเคนะครับมีกำลังชนรับเครื่องอยู่ว่า 3,000 เจอข้างหน้าลงเขาอีกแล้วนะครับเรามาเกียร์3ใช่ไหมแล้วก็ขับเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์มันลงได้ช่วยชะลอได้พอลงได้มาถึงกึ่งกลางของนั้นแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เพิ่มเป็นเกียร์4จะสับสนหน่อยนะเพราะว่าขับไปถ่ายคลิปไปนะครับมาถึงทางโค้งนี่เราจะอาจจะต้องช่วยเบรกนะครับประมาณเกียร์4ละช่วยเบรกโค้งไม่มาเราก็ปล่อยให้รถไหลลงไปพอถึงจุดกลางโค้งจะถึงทางชันแล้วก็เหยียบศอกเนี่ยครับเราก็จะเพิ่งเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะว่าถ้าถนนที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเราบางทีอาจจะมีโค้งที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ลองขับช้าๆไปก่อนนะโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยหรือทางอีสานบางจังหวัดเนี่ยเราไม่เคยชำนาญทางเนี่ยแนะนำให้ขับช้าๆก่อนนี่ก็ลงทางลงอีกแล้วแต่ทางลงค่อนข้างโค้งนะครับโค้งเสร็จแล้วก็ขึ้นเขาพอเราลงมาถึงกลางโค้งตัดสเต็ปเตือนแล้วก็เหยียบศอกของเว็บเกียร์4ไม่ครับ
จะไปเจอถนนที่ค่อนข้างโค้งอีกเราอาจจะเพิ่มเกียร์ห้าก็ได้เพราะเสียงเครื่องแล้วรอบเครื่องมันเกิน3,000นะฮะขับไปเรื่อยตอนนี้ถึงทางโค้งหักศอกอีกแล้วครับใช้เกียร์ต่ำเกียร์ต่ำก็7เกียร์ก็เกียร์สี่ก่อนได้เกียร์สี่แล้วนะครับทางก็จะลงโค้งทางโค้งลงเขาแล้วเขาให้ขับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลดลงเป็นเกียร์สามนะครับค่อนข้างโค้งครับตอนนี้โค้งลงเขาจะหลุดง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนช่วงนี้เราจะให้เอนจินเบรกช่วยเราก็ใช้เบรกช่วยบ้างนิดหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็รักษาแนวกลางถนนไว้อย่าไปขับคล่อมตัวนี้มันจะหักประมาณ90องศาเลยครับโค้งตัวนี้นะฮะแล้วก็ยังคงเกียร์3อยู่โค้งหักมากเลยเกือบโค้งห้วยโป่งน้ำนะใจร้อนนะครับขับเข้าโค้งช้าๆหลุดจากโค้งไปได้3ใน4แล้วก็ทยอยเร่งตอนนี้ขึ้นเขาอีกแล้วนะครับจากเกียร์3แล้วก็เพิ่มขึ้นเกียร์4แล้วก็จะมาเจอโค้งอีกโค้งหนึ่งประมาณไม่เกิน200 เมตรเจออีกแล้วโค้ง8%ไม่ใช่โค้ง8%นะความชัน8%โค้งอีกแล้วนะฮะตอนนี้จากเกียร์4แล้วก็ลงมาเป็นเกียร์3นะฮะเนี่ยแล้วก็จะปล่อยให้ไหลเรื่อยๆอันนี้ห้วยโค้งห้วยตบกบเกียร์3สึกมันจะเสียงเครื่องอื่นๆไปนะครับแล้วก็ช้าๆนะครับมาเจอเนินพอดีไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ได้จังหวะพอดีอันนี้เราต้องชำนาญทางนะครับถ้าใครมาเป็นครั้งแรกต้องขับด้วยความระวังเป็นพิเศษส่วนเส้นนี้ผมขับมานานละ2ปีละใช้เป็นทางหลักที่ขึ้นจากกรุงเทพมาจังหวัดเลยจะลัดกว่าแล้วก็ลดน้อยแต่ภูเขาสูงต้องใช้ความชำนาญในการขับนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนเป็นเกียร์4นะครับขับได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องเข็นรถไม่ต้องเข็นเครื่องไม่ต้องเครียดเลยมากขับมาเรื่อยไถไปไถอาจจะไปไถที่ปลูกข้าวโพดนะครับจะมาละนี่ไปทางลงนี่ก็ยังคงเกียร์4อยู่นะก็ไม่เป็นไรก็ให้รถมันไหลลงเรื่อยๆจะช่วยจินเบรกแต่ตรงนี้ถามว่าโค้งเยอะไหมก็ไม่เยอะครับแต่ว่าช่วงจังหวะที่เราลงเราไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ปฏิบัติขึ้นมันก็จะพอดีนะฮะกิโลเมตรที่71กลับมาเรื่อยนะครับก็จะมาเจอทางแยกซ้ายไปอำเภอหนาวขวาไปอำเภอลมเก่าเข้าอำเภอลมสักเข้าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ลงมาเส้นหมายเลข21เนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องระวังนะครับมีรถมาแล้วก็ไปตรงนี้ก็ลงเขาเหมือนกันนะครับเนี่ยกบตะทอนลมเก่าด้านซ้ายนะครับตรงนี้ไปได้ตัวนี้ก็เป็นทางลงเขาอีกทางหนึ่งนะครับเราก็ขับไปเรื่อยไม่ต้องหลุดตรงนี้ใช้เกียร์3มันชันมากใช้เกียร์3
จัดแล้วก็เอมิเกสซีก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนี่อาจจะขับไม่สมูทเท่าไหร่เพราะว่าอีกมือนึงจับมือถือนะครับแต่ว่าก็สาธิตการใช้เกียร์ออโตเมติกแบบมีเมนูว่า7จังหวะของรถ Toyota ซึ่ง Toyota รุ่นหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะให้มาเกือบหมดแล้วครับเกียร์ CT รุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเกียร์ CT ที่ใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโหมดเมนูให้เลือกใช้โหมดเมนูจะใช้ตัวไหนก็ใช้ตอนลงเขานะครับไปชน90กิโลนะครับก็เอามาให้สำหรับมือใหม่ไม่รู้ว่าจะใช้เล่นเกียร์ยังไงบนภูเขาของเกียร์ของ Toyota ที่มีโหมดเมนูมาให้นะครับนี่ก็มาวิดีโอมาเอามานำเสนอหลักมือใหม่มือเก่าก็น่าจะใช้กันคล่องแล้วครับนี่นะครับยังเกียร์ 4 อยู่นะครับแต่ก็ต้องเลี้ยงพวงมาลัยดีๆก็ปล่อยให้มันไหลลงไปเอนจินเบรกมันจะทำให้มันไม่ลงไม่เร็วนะครับเมื่อลงสู่พื้นราบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ดีแล้วขับตามปกตินะครับสรุปง่ายๆว่าการขับรถเกียร์ออโต้ขึ้นลงเขานะครับเราต้องจำเป็นต้องใช้เกียร์เมนวลถ้ามีหรือเกียร์2หรือเกียร์ L ถ้าเราไม่มีเกียร์โหมดเมนวลให้เล่นในกรณีที่เกียร์ออโต้รุ่นเก่าอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่ใช้รถ Toyota เกียร์ออโต้รุ่นใหม่ๆหลังปี17เนี่ยจะเป็นเกียร์ CVT 7จังหวะคือมีเมนวลได้7จังหวะแล้วก็มีเกียร์ให้เล่นนะครับเอาให้ดูอีกทีก็สะดวกครับครับมันจะใช้เธอครับช่วงขึ้นเขาเนี่ยปลอดภัยแน่นอน มาให้ดูอีกทีว่าเราชิปมาเป็นแมนนวลเนี่ยแต่การดึงเข้าตัวเนี่ยมันก็จะมีเกียร์รถเกียร์นะ4 3 2 1แล้วก็3 4 5 6 7จากเจ็ดยังไม่ขึ้นเพราะมันขึ้นเนินนะฮะมันต้องยากนะครับเกียร์ก็ฉลาดนะครับนะครับก็ยังไม่ไปนะครับเพราะว่ามันของ ECU จับได้ว่ามันขึ้นเขาเกียร์เจ็ดที่ของไม่ไหวอันนี้จะลดของมันเองนะครับถ้าเราเบรกปุ๊บมันลดจาก6 5 4 3 2ออโต้นะครับเกียร์ฉลาดพอลงไปแล้วก็เพิ่มเป็นเกียร์3ได้ให้ดูการทำกระทำของเกียร์มันนะฮะเกียร์สามนี่ก็คือถือว่าเป็นเกียร์ค่อนข้างต่ำนะครับเราก็เบรกก็ใช้เบรกไม่มากนะครับมันก็รถมันก็จะมีการพุ่งตัวไปข้างหน้าน้อยลงนะฮะก็เปลี่ยนเองเลยนะครับมันก็คำนวณว่าเราจะใช้เกียร์ไหนก็จบสำหรับการขับรถลงทางโค้งชันโดยการใช้เกียร์เมนวลที่รถให้มานะครับเป็นโหมดหนึ่งก็มีประโยชน์ในการขับรถขึ้นเขาลงเขานะครับช่วยรักษาความปลอดภัยให้ท่านได้ในกรณีที่ท่านต้องเดินทางขึ้นเขาลงเขาบ่อยจบคลิปที่แม่น้ำป่าสักนี่ครับสะพานข้ามแม่น้ำป่าสักน้ำป่าสักมา
ชมนะครับสำหรับการเช็คเกียร์ออโต้ครับขึ้นเขาลงเขาอย่าง